สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องการผักสวิกนะครับสมมติว่าถ้าเราผักสวิกไปทางขีดหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วมันมีน้ำออกมานะครับเวลาพ่นบิดปุ่มปุ๊บแล้วมันมีน้ำออกมานะครับให้ลูกค้าผักสวิกไปทางนี้นะครับแล้วรอนะครับแล้วคำบริเวณตัวเครื่องนะครับว่ามีอุ่นๆมีร้อนไหมถ้ามีร้อนก็แสดงว่าใช้งานได้นะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะพ่นออกมาเองอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวมันจะพ่นออกมาเองเลยนะครับถ้าสติ๊กเกอร์แปะทางนี้ก็แสดงว่าให้เปิดทางนี้ถ้าสติ๊กเกอร์แปะทางนี้ก็ให้เปิดทางนี้นะครับอีกแถบหนึ่งไม่ต้องไปใช้งานนะครับไม่ต้องไปเปิดนะครับ